โอเคเทสเทสเฮลโหลได้ยินไหมน่าจะได้ยินแหละโอเคสวัสดีครับผมชื่อวันในสัตว์มาพบกันอีกแล้วนะครับกับในช่องสัตว์ GDFR นะครับวันนี้ผมจะมาโอ้ยทำไมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับช่างตัดต้นไม้กับนายขี้เสือเอ้ยไม่นายช่างตัดนายช่างตัดต้นไม้กับนายจอมคิดมากเออโอเคอันนั้นแหละมาเล่ามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวนะวางก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าเลยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องอยู่ว่ามีพลเมืองคนหนึ่งเขาได้เข้าป่าเพื่อจะไปหาตัดต้นไม้ที่เสียที่แสนมีมูลค่าที่สุดในโลกเขาได้เข้าพบในป่าอินเดียแห่งหนึ่งที่มีแต่ต้นไม้ที่เป็นสีแดงเออนั่นแหละพอหลังจากที่เขาเข้าไปในป่านั้นเขาได้ไปพบเป้าหมายเสร็จไม่ใช่เขาได้มาพบเป้าหมายแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้สีแดงเยอะมากแล้วมันอยู่ใกล้ๆหนองน้ำด้วยเขาก็เลยชักขวานของเขาที่เป็นขวานที่ซื้อมาจากตลาดนัดที่แบบโคตรเก่าสนิมขึ้นแล้วก็แบบเหม็นเน่าด้วยเขาแบบหลังจากที่เขาชักขวานออกมาเสร็จแล้วเขาก็ใช้ขวานเขาเนี่ยจามไปที่ต้นไม้แล้วก็ตัดต้นไม้แบบปกติเลยหลังเขาก็ตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆเรื่อยพอหลังจากที่เขาตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยอยู่ๆเขาก็ทําแบบขวานตกเพื่อตกน้ําในสถานที่ที่เผื่อทําขวานตกน้ําเขาก็เลยชิบหายแล้วคือทําขวานตกน้ํากูจะเอาอะไรกินเนี่ยอันขวานโคตรแพงด้วยบ้านกูก็โคตรจนกูก็ต้องไปจ่ายค่าเช่านู่นนี่โอ้ชิบหายคือทําไงดีแล้วตอนแล้วขณะนั้นเองอยู่ก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาจากในบ่อน้ําแห่งนั้นขึ้นมาภายในเสี้ยววินาทีเอ๊ะไม่ใช่ภายใน5วินาทีปึ้งพอแสงนั้นขึ้นมาแล้วอยู่ก็มีเหมือนเทวดาสักตนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากหนองน้ําแห่งนั้นเทวดาก็ได้บอกว่าฮ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 ่านี่มันขวานของเจ้าหรือเปล่านายสัตว์ที่เห็นขวานนั้นมันเป็นขวานทองที่แสนล้ําค่านายสัตว์ก็เลยบอกว่าไม่นั่นไม่ใช่ของกูมันจะเหม็นกว่านี้อีกนายเทวดาที่เห็นเทวดาก็เลยบอกว่าโอ้นี่มันขวานของเจ้าหรือเปล่าเทวดาชักขวานอีกอันหนึ่งมาเป็นขวานเพชรที่มีมูลค่าหลายล้านบาทแล้วก็แบบเหมือนแบบไปเพิ่งไปขุดมาแล้วแบบเป็นขวานเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนายสัตว์ที่เห็นก็เลยบอกโอ้ยจะบ้าเลยอันนี้ไม่ใช่กูบอกว่าไม่เหม็นสกปรกขยะแขยงนายเทวดาที่เห็นก็เลยอ๋อขอโทษอันนี้หรือเปล่าขวานไม่เหม็นขวานมันเหม็นเน่าๆไม้ขึ้นสนิมอย่างนี้ใช่หรือไม่นายสัตว์ก็เลยบอกเออใช่อันนี้แหละคุณเทวดาแล้วคุณเทวดาเขาก็เลยแบบเออใช่แล้วก็แบบไม่เทวดาเขาก็เลยชื่นชมนายสัตว์ว่าเป็นคนดีมากนายเทวดาเขาก็เลยแบบให้พวกอะไรวะให้พวกขวานพวกแบบไม่เขาให้ขวานที่ตอบปฏิเสธไปแบบเป็นขวานเพชรขวานทองเป็นรางวัลที่แบบเป็นคนกตัญญูคนดีมากนายสัตว์เขาก็เลยเย่ดีใจแล้วก็แบบกลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็ไปอวดไอ้แม่แล้วก็ไปอวดคนอื่นโอ้กูได้ทองขวานทองความไอ้ขวานทองคํากับขวานทองเอ้ยขวานทองคํากับขวานเพชรเออแล้วก็แบบหลังจากนั้นเขาไปขายแล้วก็ได้เงินโคตรเยอะเลยนั่นแหละแต่มีคนที่โคตรอิจฉาเขาหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือนายเกียร์ที่เห็นเขาก็เลยแบบไปสืบข้อมูลมารู้ว่าในสัตว์เนี่ยเขาแบบไปเข้าป่าตัดต้นไม้แล้วก็แบบไปเจอหนองน้ําแห่งหนึ่งเขาก็เลยแบบลองไปสํารวจเข้าไปพอหลังจากที่เขาไปสํารวจเสร็จเนี่ยเขาก็ได้แบบไปพบบ่อน้ําจริงๆตามที่เล่าลือมาเขารู้ว่าแบบต้องโยนขวานลงไปแล้วก็จะบอกได้เออพอโยนขวานลงไปอยู่ก็มีแสงปึ้มขึ้นมาพอมีแสงปึ้มขึ้นมาก็มีเทวดาอย่างที่เป็นจริงๆเออนั่นแหละแล้วเออเดี๋ยวผมลืมไปนายเกียร์เขาใช้
เขาใช้ขวานกากๆเหมือนกันนั่นแหละใช้ขวานแบบเลเวลหนึ่งอะในการโยนลงไปเออพอหลังจากที่ในเกียร์โยนลงไปแล้วเดี๋ยวแล้วเทวดาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอันนี้ขวานของเจ้าหรือเปล่ามันเป็นขวานทองคําที่งดงามสวยงามมากนายเกียร์ว่าเออใช่อันนี้ของผมแหละเทวดาที่ได้รับคําตอบแบบนั้นก็บอกว่าเจ้านี่เป็นคนขี้โกหกขี้ตอแหลจริงข้าจะไม่รางวัลแก่เจ้าแล้วก็ไปใส่หัวไปไกลๆซะนายเกียร์ที่ได้รับคําตอบมันเขาก็หัวร้อนขึ้นมาไอ้เหี้ยนี่มันก็ไม่ให้เหรอเขาก็เลยชักปืนลูกซองศักดิ์สิทธิ์ของเขาออกมายิงภายในเสี้ยววินาทีปุ้งหัวเลยขอโทษนะครับเซ็นเซอร์ก่อนปุ้มกระบาลระเบิดครับครับขอโทษครับกระบาลระเบิดตามนั่นแหละหลังจากที่คุณจุดกระบาลระเบิดแล้วนายสัตว์เขาเอ้ยไม่นายเกียร์เขาเลยแบบวิ่งรีบหนีกลับบ้านแล้วก็แบบไม่ดีพอยังไงวะคือหลังจากที่นายเกียร์เขายิงกระบาลของนายเทวดาไปแล้วในเกียร์เขาก็เลยแบบกระโดดตีลังกาแบบอุลตร้าแมนทาโร่ลงไปในบ่อน้ำแห่งนั้นพอหลังจากที่ลงไปเสร็จเขารีบกระโดดหนีออกมาจากในนั้นทันทีเพราะว่าเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อับปรีอับเฉาในนั้นมากก็คือไม่เห็นอะไรเลยมืดดำไปหมดไม่ใช่เขาแบบเห็นแค่แบบเป็นเศษดินเศษผงแบบเหมือนแค่แบบลงไปในบ่อทรายบ่อน้ำอะไรเฉยอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเขาก็เลยบอกโอ้ยเฮียนี่ซ่อนไปไหนวะเขาก็เลยแบบหัวเสียกลับบ้านไปโอ้ยไม่เห็นจะได้ของดีๆเหมือนไอ้หานั่นเลยโทษบ้าจริงหลังจากนั้นวันต่อมามีชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่ามีเสียงปืนดังขึ้นมาในป่าปึ้งปึ้งชาวบ้านเขาบอกว่ามันมาจากทางอันนั้นมันมาจากในป่าที่เป็นบ่อน้ำนายสัตว์ที่รู้เขาก็เลยแบบโอ้รู้แล้วว่าฉันคิดว่าต้องมีใครคาดแน่ๆนายสัตว์เขาก็เลยแบบแอบไปลงพื้นที่อย่างลับๆเขาก็เลยแบบใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือจากอะไรต่างๆเขาไม่ดีคือตอนที่เขาไปเห็นเขาได้พบร่างไร้วิญญาณของนายเทวดาเขาก็เลยแบบลองหาอะไรดูดีกว่าอ๋อรู้แล้วมันมีกระบอกกระสุนปืนลูกซองไว้ด้วยวะถ้าในย่านนี้จะมีใครพกลูกซองบ้างก็มีแค่นายเกียร์เท่านั้นโอเครู้เลยใครโอเคเดี๋ยวเราต่อนายหลังจากที่นายสัตว์เขารู้ว่านายเกียร์เป็นคนร้ายนายสัตว์เขาก็เลยแบบไปเรียกตำรวจแล้วก็เรียกหมอผีไม่ใช่เขาแบบเดินตัวไปคนเดียวที่บ้านของนายเกียร์แล้วก็แบบบอกกับนายเกียร์ว่านายเนี่ยฆ่าเทวดาใช่ไหมนายเกียร์ที่ได้ฟังอย่างนี้เขาแบบตกใจมากจนชักปืนลูกซองศักดิ์สิทธิ์ในเสี้ยววินาทีแต่ว่านายสัตว์เขาดันจับปืนได้ยังไงก็ไม่รู้แบบนายก็มีพลังสแตมกันเหรอนายเกียร์ถามนายสัตว์เขาก็บอกว่าใช่ฉันก็มีพลังสแตมเหมือนกันแล้วก็แบบแล้วหลังจากนั้นนายสัตว์เขาก็เลยใช้สตาร์แพทินัมต่อยหน้าของนายเกียร์จนแบบล้มคว่ำฟาดพื้นปุ้มเอื้อแล้วก็หัวหักด้วยหัวแตกนั่นแหละหัวแตกแบบบาดเจ็บสาหัสเขาบาดเจ็บสาหัสจนว่าเขาก็เลยแบบหัวร้อนเขาก็เลยแบบคามุยพุ่มนายสัตว์งงมากเอาหายไปไหนวะอยู่ๆก็มีแรงสั่นสะเทือนอย่างมากเกิดขึ้นที่ใต้ดินของเขาแล้วก็ลูกบ้านของเขาก็แบบถล่มลงมาแต่โชคดีที่นายสัตว์เขาหนีออกมาได้แล้วอยู่ๆมันก็เกิดเหตุการณ์บ้าบออะไรขึ้นไม่รู้อยู่ๆมันก็มีเรือดำน้ำลอยฟ้าขึ้นมาได้นายสัตว์รู้สึกคุ้นๆกับมันนายสัตว์เขารู้ป่ะมันนั่นมันโกเทนโกส
สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับมันเป็นเรือดำน้ำลอยได้ที่แบบมันจะมีสวรรค์อยู่ข้างหน้าแล้วเอาง่ายมันอยู่ในเรื่องก็อดซิลล่านั้น2004นั่นแหละครับโอเคเล่าต่อหลังจากที่มันปรากฏตัวขึ้นมาแล้วโกเทนโกก็ได้ทำลายหมู่บ้านทิ้งมันจะทำลายหมู่บ้านเพราะว่ามันรู้สึกหัวร้อนมากแล้วก็บ้าคลั่งมากแต่หลังจากนั้นนายสัตว์เขาก็เลยรู้ว่าทำไงดีเขาก็เลยแบบไปล่างไก่อาชิงชิงชิงจ้าจัดพอหลังจากนั้นนายไก่อากับนายโกเทนโกก็ได้แบบต่อสู้กันแบบใช้ลำแสงนู่นนี่นั่นแล้วก็จ่อทะลวงไออาเขาก็เลยปรับใช้ร่างสุปรีมของเขาแบบพ่นลำแสงพนมมือใส่โกเทนโกระเบิดปึ้มแต่ว่านายเกียร์นั้นเขายังไม่ตายจากการระเบิดของโกเทนโกเขาได้แปลงร่างเป็นดาร์คทีกาชิงชุงแล้วก็ไปต่อสู้กับไกอาสุปีมต่อสู้กันไปกันมานะครับต่อสู้แบบเดือดเลือดพ่านเลยนะครับพอเราจะต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยในดาร์คทีกาเนี่ยเขาแบบไม่สามารถสู้กับนายสุไกอาสุปิมได้เพราะเขาแบบมีแสงสว่างมากเกินไปในดาร์คทิก้าเขาก็เลยใช้พลังแห่งความมืดทั้งหมดเนี่ยกระจายครอบคลุมไปในอากาศทั้งหมดจนเขาเนี่ยปุ่มคัลเลอร์ทัมเมอร์เนี่ยมันส่องสว่างขึ้นมาปิ้งปองปิ้งปองปิ้งปองหลังจากที่มันส่องสว่างขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาแบบหมดแรงมากจนป่าเจ็บสาหัสล้มตายเอื้อTNTระเบิดปึ้มแต่ว่าในไก่อาคือเขาแบบก็แบบมีพลังติ้งหนองเหมือนกันอะคัลเลอร์ทัมเมอร์กับพิบแต่ว่าเขาไม่เป็นไรเพราะว่าเขาแบบเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเขาบอกแบบเป็นอุลตร้าแมนแห่งดาวโลกไงดาวโลกสร้างเขาขึ้นมาเขาก็เลยดูดซับพลังของโลกไว้พอหลังจากเรื่องขี้ขายแล้วก็เป็นข่าวดังทั่วโลกว่ามันมีแบบยาลบประหลาดแล้วก็มีมันรู้จักแห่งแสงอะไรไม่รู้ด้วยมาต่อสู้กันแล้วแบบแล้วก็ทำให้มันเกิดระเบิดแล้วก็แบบมีฝุ่นหมอกอะไรต่างๆนานาหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นนายเกียร์เขาก็เลยเป็นคนดีขึ้นมาเพราะว่าความมืดในตัวเขากระจ่างหายไปเรียบร้อยทำให้นายเกียร์กับนายสัตว์เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนซีกันแค่นั้นแหละครับ